ส.ทำให้คนไทยมีบ้านกลับมาต่อกันเรื่องการเมืองนิดนึงจะคันเลยเหรอคันไปด้วยแล้วกันคันการเมืองจี๊ดช่วงนี้บอกว่าตัวจี๊ดทางการเมืองเยอะมากใช่โอ้โหเมื่อกี้นี้ที่พี่เล็กบอกว่าเดี๋ยวท่าทีของพลเอกประยุทธ์ดูเหมือนจะว่าจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของแต่ชัดเจนในเรื่องของการไปต่อ2ปีแล้วเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลังปีใหม่กลับมาเนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนของตัวพลเอกประยุทธ์แล้วล่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกว่าหมดวาระการประชุมต่างๆก็เรียกว่าปิดสมัยการประชุมเขาเรียกว่างอมแล้วตอนนั้นปิดสมัยการประชุมอาจจะปิดก่อนหรือเปล่าเพราะไม่มีสมาชิกสสหมดก็ลาออกหมดก็น่าจับตาอยู่เพราะว่าความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่รู้ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่หรือจะยังไงเนี่ยสสเขาไม่ชัวร์อ่ะเขาต้องชิงลาออกกันไปก่อนแต่ยังไงก็ตามสภาก็ยังคงอยู่ได้จนกว่าจะครบวาระแหละเพราะว่าเขานับประชุมหนึ่งของที่เหลือนับองค์ประชุมกึ่งหนึ่งของที่เหลือถ้าสมมติเหลือร้อยหนึ่งก็กึ่งหนึ่งห้าสิบก็ยังสามารถมีองค์ประชุมต่อไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมาะมันงามไหมล่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ากฎหมายตอนนี้ดูเห็นเด่นๆก็น่าจะเป็นเรื่องกัญชงกัญชามั้งใช่นั่นแหละแต่ถามว่าเรื่องกัญชงกัญชานี่มันแปลกๆพี่กลยังไงทำไมสสออกมาจากภูมิใจไทยหมดทั้งๆที่มันต้องอาศัยเสียงในสภาในการโหวตกัญชงกัญชาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาให้มีการตัดมาตราไอ้ตัวนั้นออกมาที่บอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดเนี่ยตรงนี้มันเหมือนปลดล็อกไปพอสมควรนะมันก็อาจจะทำให้อาจจะเป็นเกรงลดความตึงเครียดอะไรนี้หรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปในเรื่องของกัญชงกัญชาใช่แต่ว่ากลับมาที่พี่ใหญ่พลเอกประวิตรบ้างในเมื่อน้องเนี่ยดูเหมือนจะไปแล้วล่ะไปแน่เนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยจะยังไงโหถึงขั้นที่วันนั้นพลเอกประวิตรเนี่ยพูดคำว่าปิดพักออกมาเนี่ยใจหายเหมือนกันนะว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นไปได้ในอนาคตวะพักที่แบบเกิดมาเป็นนั่งร้านคสช.เนี่ยสมัยเดียวพอพลเอกประยุทธ์ออกไปเนี่ยโอ้พักพลังประชารัฐจะอยู่จะได้สสมากน้อยแค่ไหนใช่แต่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าถึงขั้นที่พลังประชารัฐต้องปิดพักขึ้นมาแต่ดูเหมือนจะไม่ปิดไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ถ้าถึงขั้นนั้นจริงนะบุคคลที่ไปเป็นสสของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องพึงสังวรแหละชะตากรรมของคุณไม่ต่างจากพรรคพลังประชารัฐหรอกเพราะมองดูแล้วก็จะเป็นพรรคเฉพาะกิจเป็นพรรคนั่งร้านเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพลังประชารัฐเอง3ปอเนี่ยรวมทั้งแกนนำพรรคพลังประชารัฐเองก็ประกาศว่าจะให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคเป็นสถาบันทางการเมืองที่ชัดเจนและจะไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจหรือพรรคนั่งร้านแต่วันนี้แล้วเป็นยังไงทุกคนน้ำลายที่กระเด็นกันออกมาในวันนั้นเนี่ยมันแห้งไปแล้วมันแห้งหายน้ำลายแห้งไปแล้วมันแห้งหายไปแล้วนะน่ะแต่ยังเชื่อนะว่าด้วยดีกรีของพลเอกประวิตรในฐานะพี่ใหญ่แล้วก็ต้องมองว่าเป็นเหมือนขาใหญ่ในทางการเมืองด้วยถือว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยเป็นซันตาคลอสที่ใจดีเลยทำให้มีวันนี้ที่ต้องแตกแยกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยก็จะไม่ยอมแพ้และอันนี้คิดเองนะเชื่อได้ว่าพลเอกประวิตรในฐานะพี่ป้อมเนี่ยเหมือนจะอยากบอกว่าอยากจะทำให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์น้องเห็นนะว่าน้องจะย้ายออกไปทำพรรคใหม่อะไรก็ไปแต่พรรคพี่ก็ยังไปรอดเพราะมีคนปรามาสฝั่งที่ย้ายไปกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวพรรคพลังประชารัฐก็ไม่มีใครเหลือเขาไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์กันหมดประมาณว่าพรรคนี้เนี่ยอาจจะเหลือสัก30 40ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นอะไรในพรรคเลยเป็นเพียงแค่แคนเดตนายกเท่านั้นนี่ไงกำลังจะพูดว่าที่เราคุยกันเบรกแรกว่ามีคนพยายามจะให้ลุงตู่เนี่ยกลับมาอยู่พลังประชารัฐกลับมาจูบปากกันสู้จับมือกันสู้ไปเหมือนเดิมแต่อย่าลืมว่าท่าทีของพลเอกประวิตรเนี่ยชัดเจนว่าไปแล้วไปเลยไปเลยเพราะว่าอะไรบ้างเราที่วันนั้นเราพยายามซักไงว่าตกลงเนี่ยจะเอาเชิญพลเอกประยุทธ์มาเป็นแคนดิเดตนายกอีกสักครั้งไหมไม่ตอบโยนกรรมการบริหารพรรคโยนสมาชิกพรรคตัวเองอ่ะไม่ตอบตกลงพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาจริงๆนะท่านเป็นสมบัติผัดกันชมไปแล้วเหรอวันนี้ท่านกลายเป็นสมบัติผัดกันชมนี่ท่านวันนี้พลังประชารัฐชมมาจุดหนึ่งแล้ววันนี้พรรคใหม่ใครเป็นพรรคใหม่ก็เอานี้ไปเป็นเอาไปชมต่อไปเชิดไปชูเหมือนแบบว่ามีคนมารองรับเป็นทอดทอดกันชมจริงก็เป็นเหมือนในนี่นะนางสีดาที่แบบว่าพันอยู่พลังที่จะว่า
พี่จะว่าพลเอกประยุทธ์หลายใจหรือพี่จะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีความสวยงามไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเหมือนแบบนางสีดาที่ใครๆก็อยากได้ตีกันอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะให้เปรียบเทียบเหมือนอะไรดีนะที่แบบก็ต้องมีคนมาคอยดูแลคอยรับดูแลดูต่อเพื่อเหมือนกับว่าภารกิจยังไม่จบฉันจะต้องไปต่ออะไรประมาณนี้นะฮะแต่เรียกได้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยยังเชื่อนะว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยขออภัยพลเอกประวิตรเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าฉันจะต้องได้ส.ส.มากกว่าพรรคลุงตู่ทีนี้ถ้ามาสแกนดูในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เราสแกนกลุ่มใหญ่ๆแล้วกันกลุ่มใหญ่ๆ3มิตรยังอยู่มั้ยก็คือ3มิตรเนี่ยยังลูกผีลูกคนคืออาจจะอยู่เป็นบางคนยังลูกผีลูกคน3มิตรนี่เขาเป็นพรรคที่ตีกินอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขารู้เขารู้เขาพรรคไหนเป็นนกรู้เป็นอะไรเขาเรียกว่าพรรคไหนใครจะเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลเขาพร้อมที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้เสมอแม้แต่ว่าเขาจะแยกออกมาเป็นพรรคการเมืองเล็กๆเขาก็ยังสามารถทำได้พรรคพลังประชารัฐวันนี้เท่าที่เห็นก็มีคุณสันติพรพักกลุ่มของคุณสันติพรพักอยู่กับลุงป้อมแน่นอนอยู่กับลุงป้อมประกาศตัวค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าก็มีจำนวนส.ส.ในมือไม่น้อยไม่น้อยเหมือนกันและในสัดส่วนของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์เองก็ยังมีลูกชายยังมีน้องสาวยังมีอะไรอยู่ที่ยังสามารถที่จะเป็นส.ส.อยู่ได้ก็มีกำลังพลอยู่ในมือไม่น้อยเหมือนกันกลุ่มปากน้ำกลุ่มปากน้ำก็ไม่น้อย6คนเลยยืนยันยืนยันว่าอยู่แน่คุณสุนทรปานแสงทองและมนตรีหน้าใหม่มท.3บอกเลยว่าแทบจะสิงแล้วไม่ใช่อยู่นะแทบจะสิงแล้วใช่แล้วก็ไปอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของใครนะคุณคุณไม่มีกลุ่มดิคุณชัยวุฒิน่าจะเป็นหัวเดียวอยู่แน่ชัยวุฒิธนาคมานุสรเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับลุงป้อมตอนนี้เนี่ยเลยกลายเป็นคุณชัยวุฒิเนี่ยคุณโอเนี่ยเหมือนเป็นกำลังหลักให้พลเอกประวิตรเหมือนกันเนอะในการดูทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยนะแต่ว่าก็อาจจะพยายามหาเสียงในส.ส.ในภาคกลางให้ได้มากขึ้นใช่ฉะนั้นพลังประชารัฐเนี่ยเรียกว่าก็ยังมีอยู่ในมือไม่น้อยนะ เรียกว่าไม่น้อยนะถ้าเอากันแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ยังพอจะกอบกู้พรรคต่อไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังมีตัวแปรพรรคเศรษฐกิจไทยอีกพรรคนึงที่วันนี้ลาออกไป2ชีวิตและเพื่อที่ไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมเขามีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่วันนี้ก็ชัดเจนละในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยวันนี้ก็ยังซ่องสุมตัวเองอยู่ในส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วแต่วันนึงอ่ะเชื่อได้แต่วันนึงเชื่อได้ว่าพรรคพลังประชารัฐที่ไม่เหลือใครแล้วที่ไม่เหลือคนที่ตัวเองไม่สามารถร่วมสังฆกรรมต่อไปได้ไปกันหมดแล้ววันนั้นเชื่อได้ว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าต้องเห็นอกเห็นใจลุงป้อมและกลับมาช่วยงานลุงป้อมในการเดินหน้าพรรคพลังประชารัฐต่อไปเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าร้อยเอกธรรมนัสเสียดายพรรคพลังประชารัฐไหมเสียดายอะไรไหมเอาเข้าจริงๆนักการเมืองเนี่ยมันพร้อมไปพร้อมอะไรคือพร้อมจะปรับตามสถานการณ์ได้ตลอดซื่อสัตย์ความแบบว่าเขาเรียกว่าบุญคุณใช้คำนี้ดีกว่าบุญคุณต้องทดแทนแทนเอาไว้ทีหลังแทนรอจังหวะสิบปีไม่สายสิบปีไม่สายนะนั่นแหละบุญคุณต้องทดแทนเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยท่องคาถาในใจว่าพลเอกป้อมเนี่ยก็คือเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยทิ้งไม่ได้ในวันที่พลเอกป้อมถูกทอดทิ้งหรือว่าเดียวดายหรือว่าไม่มีใครที่จะมาร่วมเดินทางด้วยเขาก็พร้อมที่จะมาร่วมเดินทางแม้ว่าการมาร่วมเดินทางนั้นมันจะทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บเขาก็ต้องยอมอ่ะเพราะว่าเขาก็มองแล้วว่ากูอยู่ตรงไหนกูก็โดนกูไปอยู่เงียบๆกูก็โดนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมองพรรคเศรษฐกิจไทยอีกทีนึงว่าตกลงเนี่ยจะยังไงจะอยู่แบบพักเล็กๆแต่มันก็อยู่ลำบากใช่ไหมจะอยู่แบบพักเล็กๆมันก็อยู่ลำบากเพราะว่าถ้าคุณอยู่พักเล็กๆจริงๆแล้วนะคุณเป็นฝ่ายค้านแน่นอนเพราะว่าถ้าว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีทางหรอกที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะดึงพักเศรษฐกิจไทยเข้ามาร่วมรัฐนาวาใช่ป่ะแม้ว่าพลเอกป้อมเนี่ยจะเข้ามาแต่พลเอกป้อมก็คงไม่สามารถที่จะเอาร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาร่วมรัฐนาวาได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าพลเอกป้อมก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองร้อยเอกธรรมนัสเอาไว้ได้นั่นแหละนะแต่อย่าลืมนะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขายังมีคุณมิ่งขวัญอีกคนนะแม่จะ
จะได้อยู่ไหมเนี่ยเพราะว่าใช้คำนี้อุ้ยโดนออกมาต่อต้านว่าไม่จะไม่เอาเป็นแคนดิเดตนายกโอ้โหเนี่ยนะคะแต่ว่าก็แปลกนะพอโดนต่อต้านแล้วคุณมิ่งขวัญก็เงียบนะก็เดี๋ยวท่านก็ไม่ได้พาเก็บผ่อนไปอยู่ดีตอนนี้จะไปพักไหนล่ะเพราะเห็นไปรถโชว์มาหลายพักแล้วนะก็คงต้องไปหาพักตั้งใหม่ของตัวเองหรือเปล่าพักเดิมเนี่ยนะคะอาจารย์วิษณุเข้ามาเนี่ยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพรรคพลเอกประวิตรพลังประชารัฐเนี่ยก็สู้ต่ออยู่แล้วแต่ว่าก็ไปวัดกันแล้วกันเขามีการมองว่าเฮ้ยกระแสพลเอกประวิตรเนี่ยไม่เท่าพลเอกประยุทธ์หรอกพลเอกประยุทธ์เนี่ยคะแนนนิยมดีกว่าแต่ต้องรอดูว่าแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะมีไม้เด็ดอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูว่าอ่ะมีพลเอกประวิตรมีบิ๊กแป๊ะพลตรีเอกจักรทิพย์แล้วก็มีคุณมิ่งขวัญสมมติว่าเป็นไปตามนั้นเนี่ยเงียบไปเลยนะบิ๊กปงบิ๊กแป๊ะทำไมเงียบไปเขาไม่บิ๊กแป๊ะที่เงียบเพราะว่าเกรงใจพลเอกประยุทธ์คือแม้พลเอกประยุทธ์จะประกาศตัวว่าไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ตามแต่เหมือนกับว่าถ้ามาแล้วเอ้ยมึงจะมาเป็นแคนดิเดตนายกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเดี๋ยวก็คงจะเริ่มเปิดตัวมากขึ้นแหละใช่แต่โซ่ข้อกลางคนหนึ่งที่เราขออนุญาตพูดถึงนิดนึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาตกลงจะเอายังไงโอ้ยังเงี้ยนะต้องบอกว่าหลับตาจิ้มได้เลยยังไงก็ไปกับพลเอกประยุทธ์ใช่เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถไปโดยไม่มีบอดี้การ์ดหรือมีรปภ.อย่างคุมซื้อด้วยเป็นคุมซื้อเป็นทุกอย่างให้เป็นทุกอย่างให้น้องเป็นทุกอย่างให้น้องพร้อมเดินกันไปสุดทางใช่แม้ว่าก่อนหน้านี้พลเอกอนุพงษ์จะบอกว่าโอ้ยอยากวางมือแล้วไม่ปล่อยแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่นะจริงๆแล้วเนี่ยทิ้งน้องไม่ได้หรอกทิ้งไม่ได้ขนาดเดียวกันพลเอกประยุทธ์เองก็คงจะว้าวอนไปด้วยกันหน่อยนะไหนๆก็มาเนี่ย2ปีเองใช่คืออยู่มีพี่น้องกัน3คนอ่ะลุงป้อมก็แยกทางกับลุงป้อมแล้วนายกจะเดินคนเดียวมันเหงาไม่หรือจะบอกว่าช่วยมานั่งมหาดไทยต่อเถอะถ้าไม่มีคนอย่างพี่นั่งรับรองไม่มียากแล้วก็อีมอทอ1ที่สมัยหน้าจะเป็นของบิ๊กป๊อกเนี่ยยากยกเว้นนายกยกเว้นว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้สัก80อย่างเงี้ยแล้วก็สูสีกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นอ่ะโอ๊ยเขาคุยว่าเขาได้เป็น100เขาคุยเขาได้เป็น100นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าอันนั้นขึ้นอยู่กับเสียงส.ส.ที่รวมไทยสร้างชาติได้แต่ตอนนี้เขามองว่ามอทอ1เนี่ยน่าจะยอมให้กับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะถ้าจะต้องจีบพรรครวมภูมิใจไทยของคุณอนุทินมาร่วมรัฐบาลและคือต้องให้คุณอนุทินสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแม้จะได้เก้าอี้ส.ส.น้อยกว่าแต่อาจจะต้องให้คุณอนุทินเป็นมท.1หรือเปล่าอันนี้ก็มองกันไว้อันนี้เราสมมุติสถานการณ์เฉยๆคุณอนุทินต้องรองนายกแหละควบไงควบมหาดไทยเพราะว่าถ้าเป็นรองนายกลอยๆคุณอนุทินไม่เป็นหรอกต้องมีว่าที่กระทรวงหลักด้วยเนี่ยแหละก็เขาที่เขาเล็งกันไว้เชื่อได้ว่ารอบนี้ภูมิใจไทยเนี่ยคุณอะไรนะคุณบังพี่บังอ่ะชื่ออะไรใจสมุทรสุภชัยใจสมุทรสุภชัยใจสมุทรน่าจะได้สักเก้าอี้นึงอะนะรอบหน้าเนี่ยแล้วมันติดประจำสำนักนายกอะไรอย่างนี้ไหมได้สักเก้าอี้นึงแหละนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไปคาดการอะไรมากได้เพราะว่าอยู่ที่เสียงประชาชนจริงๆนะว่าต้องรอดูว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระแสดีมากโอ้โหสอสอไหลเข้าแต่พอถึงการเลือกตั้งจริงจะเป็นยังไงกระแสไม่สำคัญเท่ากับกระสุนกระแสกระสุนสำคัญแต่ความเป็นเสถียรภาพก็คือมันเป็นเสน่ห์ของพรรคภูมิใจไทยไงที่เขาเป็นหนึ่งเดียวบริหารจัดการได้ยิ่งกว่าพรรคทหารนี่พรรคทหารยังตีกันเลยพรรคทหารเนี่ยพรรคอะไรนะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มองกันว่าท่านนายกเนี่ยมาบริหารประเทศให้สงบสุขก็คือว่าไม่ให้เกิดความแบ่งแยกของคนในชาติไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งกันแต่โอ้โหท่านบริหารมา8ปีกันน่ะกับลุงป้อมเนี่ยในพรรคเนี่ยตีกันตลอดตีกันเละเทะกันตั้งแต่พรรคขนาดเปลี่ยนโลโก้ก็ไม่มีผลยิ่งกว่าไก่ตุ๋นจีนตีกันในเข่งอีกนะใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มาสู่ณวันนี้หรอกวันที่ตัวพลเอกประยุทธ์ต้องแยกทางไปคืออาจจะเป็นเพราะหัวด้วยแหละคือ3ปอแตกกันเองด้วยไงโอเคความขัดแย้งความพี่น้องความเป็นพี่น้องกันอยู่แต่ว่าแตกกันในเรื่องของแนวทางการเมืองเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นไว้รอดูคือคราวนี้เนี่ยเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเสียงประชาชนเนี่ยนะหัวรอดูเลยมันจะมีอะไรที่เชื่อได้เลยว่ามันต้องแตกต่างจากที่ผ่านมานะเราคิดว่าในใจเรายังเชื่อได้ว่าการจัดการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นมันจะมีสูตรพิสดารแน่นอนใช่ซึ่งสูตรพิสดารนั้นเราเชื่อได้ว่า
มันเป็นสูตรพิสดารที่จะสนับสนุนให้ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้กลับมาได้กลับมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญอีก2ปีใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยสวในสภายังคงมีอยู่250แม้ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นของพลเอกประวิตรแต่ถ้าวันหนึ่งพี่น้องเนี่ยร่วมรัฐบาลอ่ะเฮ้ยก็ต้องช่วยกันซึ่งสูตรนั้นที่เราพูดกันเล่นๆคือให้ดูดีๆจับพัดจับผูไม่แน่นะอาจจะมีการตุ๊บโต๊ะไอ้เทียบเชิญฉันไปเป็นแคนดิเดตนายกพรรคเองหน่อยดิพรรคเองมีเสถียรภาพเสร็จแล้วเราเป็น2ปีแล้วนายก็เป็นต่อ2ปีนายจะเอาไหมในเมื่อนายเป็น2ปีแล้วรอบหน้าเราไม่ได้ไปต่อแล้วนายไปต่ออีก4ปีด้วยนายบวกเป็น6ปีนายเอาป่ะน่าคิดเขาเรียกว่าไปสมประโยชน์ลงตัวประโยชน์ลงตัวแต่อย่าลืมว่าคุณอนุทินเนี่ยบอกไว้ว่าทายาททางการเมืองตายก่อนอย่าลอกคำพูดก็คือคำพูดแต่ถ้าของตายไม่มีในโลกทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนั้นใช่ยังไงก็สู้แล้วยังไงก็สู้สว250มองดูแล้วลงตัวนะพี่ใช่สูตรพิสดารเนี่ยเอาไปเป็นแคนดิเดตนายกแต่พอ2ปีแล้วพลเอกประยุทธ์มีทายาทโผล่มาให้เห็นตอนนี้เริ่มมีการพูดเลยนะว่าจะปั้นคุณพีรพันธ์ให้เป็นต่อคือตอนนี้อ่ะพลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้แต่วันนั้นต้องดูตัวเลขรวมไทยสร้างชาติไงว่าคุณเอามาได้เท่าไหร่ถ้าคุณเอามาได้ถึงหลักร้อยมากกว่าภูมิใจไทยเอาว่ามากกว่านิดหน่อยมินเมมันก็หัวกันในการเขาเรียกว่าจับมือกันในการที่จะเสนอแคนดิเดตได้โดยการที่เสี่ยหนูก็เสนอก็จริงอ่ะในสภาเสนอตามเขาเรียกว่าตามกติกาตามอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วก็คือไปยกมือให้พลเอกประยุทธ์ได้แม้คะแนนภูมิใจไทยจะมากกว่าก็ตามเสียงกายดีไม่ดีที่เราพูดสูตรพิจารณ์นี้นอกจากการที่ภูมิใจไทยจะเอาชื่อพลเอกประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตแล้วนั่นคือสูตรหนึ่งสูตรที่สองคือไปโหวตให้พลเอกประยุทธ์ในสภานั่นหมายถึงสูตรที่สองสูตรพิจารณ์นี้หมายถึงว่าพรรคที่สามพรรคอันดับสามได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่เสียงข้างน้อยเสียงเสียงน้อยกว่านะแต่ว่ามันก็มีค่ะอีก2ปีต่อไปเสี่ยหนูเขาก็สามารถที่จะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีใช่คือแต่เสี่ยหนูเขาก็ต้องคิดว่าต้องเอาให้ชัวร์นะว่าถ้าเสร็จลุงตู่แล้วเอาผมแน่นะไม่ใช่เดี๋ยวมีพลเอกคนนั้นมานายคนนี้มาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็การเมืองอาจอยู่ที่เสียงประชาชนจริงๆเหมือนอย่างที่คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้พูดอะไรไปก็ไม่ได้เอาวันที่ผลเลือกตั้งวันที่ผลเลือกตั้ง6โมงเย็นของวันเลือกตั้งในวันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงโพลเพสค่ำค่ำดึกดึกค่ำ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 ไปจนดึกดึกนั่นแหละผีตากพระอ้อมช่วงหมาช่วงเวลาจัดตั้งรัฐบาลช่วงหมาหยุดหอนวันหนึ่งก็กลายเป็นหมาเห่าแล้วตอนนี้ช่วงวันเวลาจัดตั้งรัฐบาลนะคะนั่นแหละมาดูกันที่พรรคประชาธิปัตย์ของคุณจุรินทร์บ้างแม้ทำไมใครสั่นโยกเก้าอี้แกตลอดเลยจะไปก่อกบฏปฏิวัติล้มอะไรกันแต่แกก็อยู่มาได้ถึงวันนี้นะใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในฐานตัวคนที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมชัยคุณเดชอิดคุณอะไรที่แบบดูช่วยกันมาตลอดเนี่ยก็ยังค้ำโดยเพราะมีคุณชวนด้วยก็ยังค้ำทางยังค้ำคุณจุรินทร์ไปได้แม้ว่าโอเคกลุ่มความเคลื่อนไหวที่จะอยากเปลี่ยนหัวหน้าหรือแม้แต่มองกันว่าอยากจะเอาคุณอภิสิทธิ์กลับเข้ามาเนี่ยมันยังคงมีอยู่ตลอดเวลาแต่ก็คงจะยากแหละนะฮะแต่ยังไงก็ดูแววแล้วก็คงจะมาร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์แหละคงไม่ไปร่วมกับฝั่งโน้นคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของการหาเสียงไงหาคะแนนเสียงฉะนั้นเนี่ยการเป็นมิตรในทางการหาเสียงเนี่ยมันไม่มีแต่การเป็นมิตรหลังจากการหาเสียงน่ะมันเกิดได้ใช่ก็การเมืองถึงบอกไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนั่นเองนะฮะหมดเวลายังอ่ะมานี่เก็บตกในทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยเอาที่รัฐมนตรีใหม่2คนอีกครั้งหนึ่งแล้วรัฐมนตรีแดกแดกธนากรวังบุญคงชนะท่านนายกส่งลงใต้ไปนู่นไปนี่ออกงานแทนนายกมอบหมายให้ท่านธนากรไปนี่นายกมอบหมายให้ธนากรนั่นนี่นู่นอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเนื้องานที่ท่านธนากรดูก็เรื่องของสื่อไงก็ไปมอบนโยบายแล้วกรมประชาสัมพันธ์อะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่างานนายกก็เยอะไงก็ต้องมอบหมายให้ไปไงโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นแท่นรัฐมนตรีเต็มตัวแล้วเจอท่านธนกรนี่แบบนะเขาจะวางมาดอีกแบบนะพอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเขาจะมีกายดายังเหมือนเดิมเขาจะมีเหมือนระยะห่างนิดนึงอ๋อระยะห่างเขาจะพูดน้อยลงเขาจะแบบ
ไม่เหมือนเมื่อก่อนจะเมาส์แตกอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าไอ้เรื่องของการสื่อสารรับโทรศัพท์การคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้ยังคือแบบเวลาคุยกับเราเนี่ยก็จะถอดหมวกของการเป็นรัฐมนตรีคุยกันแบบพี่แบบน้องเหมือนเดิมเขาก็ยังครับเขาก็ยังโอเคเขายังน่ารักคือเขาเป็นนักข่าวอ่ะเมื่อก่อนเขารู้ที่จะให้ข่าวเรายังไงในการที่เขาอยู่เป็นใช่แล้วเขาอยู่เป็นนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวรัฐมนตรีคนอื่นช่วงนี้คนไหนเหรอหายไปเลยคนไหนเหรอไหนพี่บอกว่าฮะเสี่ยหนูกับนายกค่อนข้างจะสวิตชิ่งกันเหรอหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเลี่ยงๆเจอหน้ากันอะไรหรือเปล่าก็ครม.วันนั้นคุณอนุทินก็จังหวะแหมเอานี่ไปเชียงใหม่พอดีเอานี่ดีกว่ายังไงของขวัญปีใหม่นะคะนี่เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีเซนตาคอสตู่กลับมาแล้วเซนตาตู่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้แหละจับตาดูได้เลยว่าเซนตาตู่เนี่ยจะเอาอะไรเป็นของขวัญให้กับประชาชนบ้างโดยเฉพาะกระทรวงต่างๆเนี่ยเขาพร้อมและในการที่จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพียงแค่รอให้นายกรัฐมนตรีมานั่งเป็นประธานในวันอังคารนี้วันที่21นอกจากของขวัญปีใหม่แล้ว20. จับตาดูพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาสว่าที่เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วสินะตอนนี้หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ปรึกษานายกที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมีข่าวคาดการณ์กันว่าจะไปเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแทนดร.เอดิษฐาโถตรกิจซึ่งกระแสข่าวนี้มันเคยสะพัดมารอบหนึ่งแล้วเรานี่แหละเอามาสะพัดเพราะเรานี่มักจะได้ข้อมูลอะไรมาเพราะฉะนั้นรอดูว่าอังคารหน้าเนี่ยจะมีจริงหรือเปล่าจะมีจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามีจริงหนีไม่พ้นถูกมองว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการมุ่งไปสู่การเลือกตั้งแล้วเพราะว่าการถ้ามันเป็นเลขานายกเนี่ยคือการลงพื้นที่การไปไหนคือมันยังในนามของรัฐบาลนะมันแบบยังสะดวกกว่าในการที่อะไรอย่างนี้แต่ว่าโอ้โหคุณพีรพันธ์นี่ต้องบอกว่าแม่นะแกก็ยังไม่เปิดตัวเท่าไหร่นะหมายถึงว่าในเชิงการออกอาจจะพูดแบบเขาเรียกว่าพูดไม่ค่อยเก่งมากอย่างนี้หรือเปล่าโอ้แต่นี่ล่าสุดเนี่ยโรงเรียนเขาพูดเก่งแต่เขาไม่อยากพูดเขาต้องเลือกนักข่าวที่จะพูดอย่างเราไม่สนิทเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้พูดว่าหลังปีใหม่เนี่ยบนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่ออะไรวิทยุโทรจะได้เห็นบทสัมภาษณ์ของใช่เริ่มเปิดตัวมากขึ้นในการชิงพื้นที่สื่อสัมภาษณ์พิเศษมากขึ้นเขาเป็นสิทธิ์เก่าเซ็นทะเบียนน่ะเขาให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นแล้วมีทั้งคุณพีรพันธ์ทั้งคุณวราวุธโอ้โหคุณวราวุธน่ะคิดได้แต่คุณนี่เขาก็คือหัวหน้าพรรคเขาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วไงเขาก็เลยให้เลยแล้วเดี๋ยวเผื่ออนาคตเป็นรัฐมนตรีอีกเขาให้ในฐานะสิทธิ์เก่าดีเด่นไงคือประสบความสำเร็จในสายงานที่ทำนอกนั้นก็เป็นทหารเป็นนักการเมืองมาตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะมาประสบความสำเร็จตอนนี้เหรอก็นั่นน่ะเดี๋ยวเขาเพิ่งมาให้ตอนนี้นะมีใครอีกไหมอ่ะช่วงนี้ลองกวางเขาไปไหนอ่ะลองกวางเขาไปญี่ปุ่นไปกับนายกไงเบลเยียมกลับมาแล้วหลังจากไปญี่ปุ่นก็ไปเบลเยียมต่อว่าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นตอนนี้เขาเป็นเด็กนอกเขาเดินสายนอกเขาเดินงานนอกราชอาณาจักรตอนนี้ใช่นะก็เป็นบุคคลสำคัญที่เห็นว่าตัวเล็กจี๊ดตัวนี้นะก็รวบรวมสสดูดดูสสสีสะเกดมาหมดเลยพลังดูดดังแรงมากใช่ชีดูดชีดูดสสสีสะเกดมาเข้าไปเข้าพรรคภูมิใจไทยเลยโอ้นี่นะอันนี้คือว่าที่รัฐมนตรีในอนาคตเหมือนกันที่เขาวางเอาไว้ว่าเธอต้องได้เป็นนะวันนี้คุณสมบัติเธอยังไม่ถึงเพราะอายุเธอยังน้อยใช่แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นสสก่อนก็ดีเหมือนกันเนาะแต่เธอไม่อยากเป็นสสเธอบอกยังไงเธอก็คุมได้เธอเป็นเหนือกว่าสสตรงนั้นเพราะยังไงเนี่ยก็คือเป็นนักการเมืองในสายเลือดไปแล้วเพราะว่านะเพราะลูกครอบครัวก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนด้วยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเหมือนลืมค่ะลืมใครหรือเปล่าไม่ลืมอ่ะไม่ลืมอ่ะไม่ลืมมันก็ไปไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยบางทีเราอาจจะได้เข้าไปอ่านอาจจะมีที่ได้เข้าไปอ่านบ้างไม่เป็นไรค่ะจะด่าจะชมจะอะไรก็จัดมาเลยค่ะพร้อมค่ะเป็นนักข่าวเราต้องพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ใช่พร้อมรับทุกคำด่านะฮะคำชมก็ขอบคุณแต่คำด่าก็รับฟังนะฮะคำด่าก็ยินดีไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ